สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกแล้วนะคะฝั่งภาษานู้นมีคนด้วยค่ะวันนี้เยอะเลยมีเรือแพมาแต่วันเลยนะคะจะพาเดินไปไกลๆเลยค่ะวันนี้ไปให้ถึงเกาะยวนค่ะเกาะยวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำตกมีสถานที่นั่งเช็คอินถ่ายรูปได้ค่ะเดินจากนี่ไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอเหนื่อยเลยละค่ะมาไปกันเลยนะคะเดินมาครึ่งทางแล้วนะคะถึงต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาเจอเพื่อนตัวนึงค่ะขอถ่ายหน่อยสิว่าไงตัวดำเชียวค่ะดำสนิทเลยนี่คืออีกหนึ่งจุดค่ะต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้มาถ่ายรูปบ่อยๆนะคะจากนี้ไปก็เดินไปอีกครึ่งหนึ่งเดินต่อไปค่ะไอ้ยะยังไม่ทันถึงเลยค่ะมีเจ้าถิ่นอยู่กลางถนนจะไปต่อหรือจะถอยหลังดีอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะไม่น่ามีปัญหาไปต่อค่ะอย่ากัดหนูนะเอายังไงดีนอนซะงั้นเอาละชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนใดมีหมานำไปดีไหมเนี่ยมีลุงคนหนึ่งมานะคะท่าทางคงไม่กัดไม่เป็นไรมั้งไปต่อไปต่อค่ะอ่อยกัดไหมเนี่ยฮะไม่กัดมั้งผ่านไปแล้วค่ะหนึ่งด่านเหลืออีก3ตัวที่อยู่ข้างหน้ามีคนเดินมาตรงข้ามด้วยอย่างน้อยๆก็มีคนช่วยแล้วล่ะค่ะแต่ทางที่ดีลงข้างล่างดีกว่าไหมคะแล้วหลีกตัวเองก็ได้ลงมาเดินด้านล่างนะคะอีกตัวหมากัดนี่นะคะเดินมาถึงตรงบ่อบำบัดน้ำเสียค่ะสัญลักษณ์ของบ่อบำบัดน้ำเสียก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขาถ่ายที่เขาวาดรูปไว้ค่ะสวยงามจิตรกรรมฝาผนังแบบนี้วาดได้เฉพาะสถานที่ที่เขาให้วาดนะคะแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาวาดค่ะเราไปวาดไม่ได มาถึงแล้วค่ะสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้นะคะก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะเลยเห็นไหมคะตอนเย็นๆพระอาทิตย์จะตกดินอยู่ฝั่งนู้นบรรยากาศก็จะสวยๆเป็นบางวันเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันค่ะ
ด้านนี้ก็จะเป็นน้ำตกค่ะเขาทำน้ำตกไว้เห็นไหมคะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างค่ะมีอาหารปลาให้ด้วยนะคะแสดงว่าด้านล่างต้องมีปลาเยอะเลยเดินบันไดลงมาตรงนี้ก็จะเจอน้ำตกค่ะสวยเย็นสบายดีค่ะใต้น้ำตกนี้ก็จะมีปลาเยอะเลยนะคะน่าจะเป็นพวกปลาคาร์ฟตรงนี้อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าซองกาเยซอนซึ่งชื่อนี้มาจากของเกาหลีค่ะเขาทำคลองที่แบบคล้ายๆคลองแสนแสบบ้านเราให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทำให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันเห็นไหมคะมีหลายจุดเลยดูด้านหน้าค่ะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปถ่ายไกลๆดูค่ะว่าวิวจะสวยไหมตรงนี้ก็มีปลาเยอะเลยค่ะตรงนี้ดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องข้ามเรือไปเหมือนพาสารค่ะถ้าพาสารต้องข้ามเรือไปถ้าตรงนี้เดินมาถึงเลยค่ะสามารถนำรถมาได้เห็นไหมคะด้านบนเดี๋ยวเราเดินไปถึงจุดนู้นกันเลยค่ะแล้วลองถ่ายภาพไกลๆดูว่าจะสวยแค่ไหนถ้าพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้สวยๆจะสวยมากเลยที่เคยถ่ายให้ดูนะคะวิ่งเงาสะท้อนน้ำสวยมากนะคะยอมร้อนชั่วโมงเพื่อนเกมไม่ดีตอบโจทย์อะแล้วคุณอยากเล่นไหมวันนี้ท้องฟ้ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศดีจังถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะชมได้นะคะขับรถมาจากสะพานเดชาล่อริมเขื่อนมาเลยค่ะแล้วก็จะเจอเดี๋ยวเราเดินไปทางน้ำตกกันนะคะไปถ่ายรูปสักรูปนึงมาคนเดียวจะให้ใครถ่ายให้ล่ะคะทีนี้เดี๋ยววานน้องๆถ่ายให้กันแล้วกันค่ะคนนครสวรรค์ใจดีถ่ายให้ได้ทุกคนค่ะ
ามปล่อยสัตว์น้ำทุกชนิดลงในสระห้ามลงเล่นน้ำนี่ค่ะจุดตรงนี้ก็สวยดีจังเลยนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปสักรูปให้ดูค่ะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาเที่ยวนะคะบ๊ายบายค่ะ